ามาตอบโจทย์เล็กๆน้อยๆในวิดีโอที6เนาะในคอร์สเคมีแพทย์ศาสตร์อะมาเบิ่งถ้าละลายอาซิดออนมีค่า pH เท่า5ค่า pH เท่า5เนาะสามารถในการละลายสามารถละลายเป็นอาซิดนี้จักรามว่าซั่นซะโอ้ตัวนี้สำคัญหลายเนาะตัวนี้เนาะเขาถามหา C เนาะเขาถามหา CA ก็คือความสามารถในการละลายกลายเป็นความเข้มข้นจักรามแต่ CA ตัวนี้ในหัวหน่วยเป็นกรามต่อร้อยสังตีเนาะโดยกำหนดค่า Ka มาให้แล้วว่า2คูณ10ขึ้นกำลังลบ10มวลสารก็กำหนดมาให้แล้วมวลสารโมเลกุล M ใหญ่ก็กำหนดมาให้แล้วเนาะคือ30กรัมคันซั่นเอาก็สามารถไล่ได้เลย pH เท่า5บอกอีหยังเฮาได้ pH เท่า5บอกเฮาได้ว่าความเข้มข้นของอาซิดเนาะความเข้มข้นของอีองอาซิดนี้จะเท่ากับ10กำลังลบ5มวลต่อลิตรอันนี้คือสิ่งที่พี่เฮดบอกเราแล้วจื้อได้บ่จากสูตรที่อาจารย์สอนว่าความเข้มข้นของอีองอาซิดจะเท่ากับ5คัน2ของ Ka Ca มันเนาะเอใหญ่เอน้อยแล้วแต่ได้บ่ปัญหาหรอกได้เขียนแล้วก็เขียนเอน้อยเอใหญ่เลยซะเนาะคันซั่นถ้าอยากถอนสูตรเอา CA ตัวนี้ดีก็ถอนได้แม่นบ่ล่ะก็ขึ้นกันทั้ง2ทั้ง2ฟาก5ก็สิหายไปนั้นเฮาก็สิได้เป็นกำลัง2ส่วนให้ KA เห็นป่ะไล่ได้เลยก็เป็น10กำลังลบ5ทั้งหมดกำลังลบทั้งหมดกำลัง2k เท่า2คูณ10กำลังลบ10แล้วนั้นเราจึงได้เป็น1ส่วน2นะหรือ 0.5 แต่ในที่นี้หัวหน่วยมันเป็นโมลต่อลิตรได้โมลต่อลิตรได้หัวหน่วยมาตรฐานของอันนะความเข้มข้นเนาะเห็นป่ะดังนั้นจึงปรับให้มันเป็นตัวนี้ปรับให้มันเป็นกรัมต่อร้อยซังติเมตรก้อนก็ถือว่าโอเคแล้ววิธีปรับจังได๋ 0.5 โมลต่อ1ลิตรแม่นบ่นี่เฮาก็ปรับรู้แล้วแม่นบ่ปรับให้เป็นกรัมจากสูตรอีหยังจากสูตรมวลสารจะเท่ากับโมลคูณ M ใหญ่แม่นตัวนั้นเฮาก็ได้เป็น 0.5 คูณให้ M ใหญ่ดิ M ใหญ่ก็30เด้ก็จะได้เป็นโมลละดิแล้วทางลุ่มเด้ท่านโอ้ก็จะได้เป็นกรัมละดิแม่นบ่ทั้งลุ่มเลยสันทั้งลุ่มคันสิเว้าก็คือเป็นจังซี่ได้ป่ะ 1,000 มิลลิลิตรเนาะแต่ต้องเข้าใจว่ามิลลิลิตรนี่นะความหมายเดียวกันกับซังติเมตรก้อนอันเดียวกันเลยดังนั้นหมายความว่าในทีนี้เราต้องการ100เราก็ต้องพยายามเฮ็ดให้มันเป็น100ก็ต้องหารให้10เอ้ยมันบ่ล่ะหารให้10ทั้งลุ่มก็ต้องหารให้10ทั้งเทิงน้ําอันตามหลักการเลขแม่นบ่ล่ะบ่ซั่นมันสิผิดเดียงตัวเลขดังนั้นจึงรายได้ก็สิเป็นออก15เห็นบ่15หาร10ออก 1.5 1.5 กรัมและตัวนี้ก็จะเป็น100ซังติตามโจทย์ที่เขากําหนดให้บ่แม่นแล้ว
คำตอบเอา